ช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจำกับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบหากถูกใจในการนำเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะขยันกันจริงๆเลยนะคะทีมงานคอซองเกมเนี่ยทั้งยกฉากตอกตะปูอ๋อก็เนี่ยเป็นฉากโฉมใหม่ที่เพิ่งเปลี่ยนค่ะนี่ไม่มีสักกระซับเลยปรับรูปแบบรายการใหม่แบบนี้เนี่ยพิธีกรพี่ตุ้ยตุ๋ยของเราก็เลยต้องรับบทหนักหน่อยนะคะต้องร้องเพลงกันแบบสดๆตอนที่เฉลยเพลงค่ะโอ้โหทุ่มเททั้งน้ำเสียงแล้วก็ลีลาขนาดนี้พี่ชอดจ๋าช่วยตบรางวัลให้หน่อยนะคะชายทั้งสองคนก็ไม่ยอมน้อยหน้าค่ะเล่นโยนมุกกันแบบสดๆโดยไม่ตั้งตัวเลยนะคะเรียกว่าได้เรียกเสียงฮาจากคุณผู้ชมจนลั่นห้องส่งเลยทีเดียวโดยเฉพาะมุกจีบสาวละก้าต้องยกให้สองหนุ่มพิธีกรคอซองดูจะคล่องเป็นพิเศษเลยนะนี่เรายืนในยุคของก่อนประวัติศาสตร์ถ้าสวยหน่อยก็ต้องรับมือคุณโจนะถ้าไม่สวยก็ไม่ต้องห่วงครับครับผมเพราะถ้าไม่สวยนี่ก็ไม่คุยเลยนะบางทีไม่มองหน้าที่ซ้ำก็อย่าโกรธนะฮะก็เกิดมาไม่สวยนะฮะก็เนี่ยตุ๋ยอยู่ไหนผมยังไม่รู้เลยเหมือนกับเวลาคุณโจไปไหนไม่มีใครคุยคุณโจเลยนะครับเพราะไม่หล่อ ไม่เหมือนคุณไก่ใช่ไหมคุณไก่มีคนคุยเยอะไม่คุยเหมือนกันครับ ซูมพิธีกรทั้งหมดทั้งชายทั้งหญิงนี่แบบเราก็ต้องสุดยอดเลือกมาได้แบบว่าถูกใจมากๆเลยค่ะใช่ค่ะพอมาเห็นพวกโค้ง3คนนี้สดๆแล้วประทับใจมากๆเก่งจริงๆค่ะแล้วก็กล้าชอบทั้ง3คนนี้อยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าเออมารายการนี้แบบมันอย่างเดียวหลังจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ